จะไปเดินแป๊บนึงนะสวัสดีน้องครับจากช่องคนบ้านนานะครับวันนี้อยู่ที่ถนนคนเดินเมืองชุมแพนะน้องสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเดินเร็วนิดนึงเพราะตอนนี้ประมาณ3ทุ่มแล้วนะก็ถ้าขอส่วนมาดูบรรยากาศช่วงเย็นกันบ้างนะครับเอ้ยช่วงดึกกันนิดนึงนะฮะพอดีเราดูแต่ช่วงประมาณสักทุ่มสองทุ่มอันนี้เรามาดูในช่วงที่เขาเก็บของนะประมาณสามทุ่มกว่านะครับนี่อาหารน่าจะหมดกันแล้วที่เหลือก็น่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับของใช้นะครับของกินของกินนี้โดยส่วนใหญ่มีบางร้านที่เก็บไปแล้วนะพี่น้องนะผมเดินในโซนของร้านอันนี้ร้านอาหารนะครับเริ่มเก็บกันแล้วนะครับเริ่มเก็บแล้วพี่น้องครับร้านที่ยังขายไม่หมดเมื่อกี้ว่าเก็บแล้วเขายังไม่ให้ออกครับพี่น้องก็เขาให้ออกเป็นเวลาด้วยเขาให้ออกเป็นเวลาก็คือประมาณสัก4ทุ่มได้ไหมใช่ไหมออกประมาณ4ทุ่มเพราะตอนนี้3ทุ่ม10กว่านาทีนะครับเขายังไม่ให้ออกเนื่องจากออกพร้อมกันนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะไม่สามารถที่จะมาได้นะพี่น้องต้องรอกันดีๆนะครับเน็ตมันจะไม่ค่อยแรงนะครับพี่น้องขออภัยด้วยเน็ตไม่ไปกันครับเน็ตผมไม่ค่อยแรงนะครับก็แต่ว่าในการใช้ตัว GoPro ตัวนี้มันจะเรียกอะไรมันจะมีเซฟอยู่นะครับเซฟอยู่ในแฟลชไดร์ในเครื่องนะครับในเครื่องแล้วมันอยู่ในเครื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาไปตัดต่อได้อีกรอบนะครับนะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกช่องคนบ้านนานะครับก็ไปดูในพรีเมียมได้นะพี่น้องครับภาพมันจะชัดกว่าถ้ามันจะอาจจะจากมาตรของเน็ตนะครับอันนะครับตอนนี้เงียบพี่น้องเงียบจริงวันนี้คนเยอะนะครับตั้งแต่ช่วง6โมงเท่าที่ผมสังเกตเนาะอยู่แถวๆด้านหน้านะครับเป็นโซนแฟชั่นนะคนเยอะในช่วง6โมงนะครับถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับนี่มัน3ทุ่มกว่าอาจจะน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวยาครับผ่านครับโอเคพี่น้องครับโซนนี้แฟชั่นปกติวันครั้งก่อนห้องข้างก่อนเนาะผมเดินเนี่ยเงียบเหงามากเลยนะนี้ดึกๆยังพอมีคนบ้างจะแสดงว่าคนเยอะนะครับเยอะอยู่ครับเดินยาวๆแล้วกันพี่น้องครับอันนี้น่าจะเป็นแปลว่าแสดงความสามารถนะพี่น้องนะก็มีอยู่หลายๆจุดแฟชั่นโซนนี้เริ่มเก็บแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวผมเดินกลับไปถึงด้านผมก็คงต้องเก็บเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามันดึกแล้วครับ แฟชั่นงานแฟชั่นนะครับพี่น้องครับแต่ว่าโซนนี้บอกเลยอยู่ไกลมากอันนี้เขาเรียกโซนนะครับโซน C ใครที่อยู่โซน C ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะพี่น้องครับโซน C ครั้งที่แล้วที่พ่อค้ามานะครับอันนี้แอดมินด้วยพ่อค้าด้วยนะจะได้โซน C นี่นะครับแต่ว่ายกเลิกกลับบ้านไปนะครับเนื่องจากว่าฝนตั้งท่าว่าจะตกก็เลยไม่กล้าอยู่ต่อนะครับก็สอบถามพ่อค้าแม่ค้าดูนะครับก็นะครับนี่ผมเดินสุดแล้วนะพี่น้องมองดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวผมจะวนแล้วนะจะวนนี่คือสุดประมาณนี้อ่ะกลับแล้วพี่น้องอันนี้คือเส้นทางวนกลับแล้วนะครับโอ้มาเดินตอน3 ทุ่มนี่มันก็จะเงียบๆนิดนึงนะครับต้องเดินสัก6:30น่าจะดีคลิปของเราก็จะเป็นคอนเทนต์คล้ายๆเดิมนะพี่น้องนะก็คือเดินวนรอบดูในถนนคนเดินชุมแพนะครับนะเพราะว่าผมเองก็คล้ายๆว่าก็เป็นแอดมินด้วยแล้วเป็นด้วยนะครับก็มาให้กับทั้งพ่อค้าและแม่ค้าก็มาเดินดูตลาดนะครับพี่น้องครับว่าแต่ละวันเป็นยังไงนะครับวันนี้ออกสตาร์ท3 ทุ่มนะพี่น้อง3 ทุ่มนี้ก็คือไม่มีใครแล้วครับสังเกตนะครับไม่มีใครแล้วครับดีนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับบรรยากาศ3 ทุ่มเป็นยังไงนะทุ่มโอเคคนเยอะอยู่แต่3 ทุ่มนี้ก็จะคนน้อยหน่อยหรือจะหมดแล้วนะครับหลายคนก็กลับบ้านแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปอันนี้ครับจะเริ่มมาเก็บของครับมาเริ่มรอเข้าแถวกันแล้วราคานี้แกน่ะแมวแกหลุดออกมาไปไประวังชนระวังชนอัดอยู่ครับไลฟ์สดด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรตัดไม่ทันนะครับเที่ยวสงกรานต์ให้สนุกนะครับค่ะอ่ะโอเคครับพี่น้องครับในโซน C นี้น่าจะคนช่วง3 ทุ่มนี้คงไม่เหลือแล้วใครนะใครๆก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะครับแล้วก็มาเดินในช่วง3 ทุ่มนะคนจะน้อยหน่อยนะครับอันนี้สงกรานต์แล้วนะครับสัปดาห์หน้าสงกรานต์แล้วน่าจะคนไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จัดนะครับเขาไม่ใช่เขาไม่ได้จัดนะแต่โซนนี้เขาจะจัดสงกรานต์ไม่ใช่ไม่ได้จัดนะก็ถนนคนเดินไม่มีนะครับแต่เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับสงกรานต์นะครับครับพี่น้องครับยาวกันไปครับตัวทีครับไปพี่น้องครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ผมก็เดินมายังโซนเดิมแล้วนะพี่น้องนะโซนกดไม่ติดนะพี่น้องโอเคมาถึงโซนอาหารอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องแต่ตอนนั้นจะเก็บกันหมดแล้วครับนี่สังเกตง่ายๆเก็บกันหมดแล้วครับยังไม่ได้แต่วันนี้น่าจะขายดีกว่าหลายวันอยู่เนาะอาหารก็เหลือไม่ได้เยอะนะครับโซนนี้ก็เหลือไม่ค่อยเยอะครับ
ไม่เหมือนสองสัปดาห์ที่แล้วเนาะเว้นสัปดาห์หนึ่งที่ผมไม่ได้มานะครับเพราะว่ากลัวว่าฝนตกก็เลยไม่ได้เข้างานนะครับนี่ร้านโกโก้ร้านลูกชิ้นก็โอเคนะพี่น้องนะยังนี่เห็นไหมนี่เกือบหมดครับเป็นเพราะว่าเกินนี่น่าจะหมดแล้วพี่น้องเก็บแล้วดูบรรยากาศช่วงที่เขาขายดีแล้วเก็บของกลับบ้านกันครับโอเคพี่น้องผมก็มาได้ครึ่งแล้วตรงนี้ก็เข้านะครับเทศบาลชุมแพเทศบาลชุมแพเนาะนี่เป็นจุดทางเข้านะครับอันนี้เป็นทางเข้ามันจะเป็นจุดระหว่างอาหารกับอาหารแล้วก็อาหารอยู่ข้างหลังเนาะอันนี้อาหารก็อยู่ข้างหน้านะพี่น้องดูนิดนึง1 2 3นะครับอาหารจะอยู่ข้างหลังเนาะเป็นโซนอาหารแล้วก็จะมีโซนอาหารอยู่ข้างหน้าอีกโซนนึงนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีร้านผับแล้วก็มาผับเนาะนี่จะมีร้านนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของโซนนี้แล้วกันครับพี่น้องครับเขาจะเล่นดนตรีสดนะดนตรีสดทุกไม่รู้ทุกวันหรือเปล่าอาจจะลื้อร้านต้องทุกวันน่ะเนาะเพราะว่าชื่ออะไรนัมเบอร์วันหรือเปล่าไม่ใจนะมีรถตามมาเห็นไหมพี่น้องกุ้งเหลือน้อยลงแล้ววันนั้นเหลือเยอะมากนะครับร้านผลไม้แม่ค้าบอกว่าให้ซื้อไออันนั้นไปแต่เราซื้อมังคุดดีกว่าไออะไรนะสลักไม่มีซื้อมังคุดโลเท่าไหร่ครับโลละ70ครับเอาไปนี่ขอเอาไปว่ามันเกินแล้วแม่ขอทุ่งหน่อยครับกินหลายจนจุกพองแล้วเนี่ยได้87 กิน 80 เอ้ยกิน 70 บาท หยิบให้หรือเลือกได้เลือกได้ค่ะเลือกมาเลยถ้าอยากได้มาตรฐานให้ลูกค้าใช่ไหมมันก็สุกใกล้เคียงกันอยู่เนาะนี่พอดีแม่บ้านเขาบอกซื้อสละนะครับแต่ว่าไม่มีจัดมังคุดแทนพอหรือยังพอแล้วเนาะเอากี่โลคะโลเดียวโอ้ยเกินแล้วพอไหม 1.2 ค่ะโลแล้วค่ะนี่โอเคขอบคุณครับแต่ว่าน่าจะไม่มีตังค์ก่อนค่ะน่าจะไม่มีตังค์ก่อนผมก็มีเท่านั้นเอาหมดเลยแล้วกันไหมร้อยหนึ่งไหมคะเดี๋ยวให้ครับพี่น้องครับแม่ค้าเขาเริ่มเก็บของแล้วเนาะขายดีไหมนี่ภาพรวมๆ120นะคะกินร้อยดีกว่ารอบที่แล้วเนาะโอเคเนาะพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับได้มังคุดแทนนะก็น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าแม่ค้าเขาชอบกินมังคุดนะแม่ค้าที่ร้านของแอดมินนะครับชอบกินมังคุดก็น่าจะได้อยู่นะครับสละนิดพ่อค้าชอบครับแต่ว่ามันกินยากนิดนึงนะครับเขาเก็บกันแล้วนะครับมาในวันที่เขาเก็บของเราก็จะเห็นประมาณนี้ครับนี่ฝั่งนี้เก็บแล้วรอรถมาขึ้นนะครับโอเคนะพี่น้องครับโอ้วันนี้หมาน้อยแล้วก็หลับไปแล้วนะครับโอ้นี่ผ้ามัดย้อมนะครับมีตุ๊กตาด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะเดินประมาณสักอาจจะเดินสุดไหมเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับพี่น้องฝั่งนี้โอเคอันนี้ตุ๊กตาร้านแอดมินอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับพี่น้องครับอยู่ประมาณล็อกที่57 58ต้องลืมแล้วอยู่แถวไหนนะจำไม่ได้แล้วครับ57 58อ๋อ57 58เมื่อกี้27 28เนาะ
อ่ะโอเคครับผมเดินสุดแล้วนะครับอันนี้ก็คือทางออกนะครับทางออกถนนอะไรไม่รู้นะครับถนนที่อยู่ซอยเทศบาลเมืองชุมแพนะครับอันนี้ผมไม่รู้จักถนนนะครับนี่ครับเทศบาลเมืองชุมแพนะแต่ว่าชื่อถนนผมไม่รู้จักนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสี่แยกเมืองชุมแพนะครับถนนหลักของหมายเลข12ถนนมัดดิวันโอ้วันนี้รถสวยพี่น้องสวยมากเป็นวิบากเขานะครับพี่น้องครับวนกลับมายังจุดเริ่มต้นนะพี่น้องเนาะก็ครับเป็นจุดที่ทางเข้างานนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไปยังร้านนะครับก็น่าจะเป็นของแล้วแบบนี้พี่น้องครับได้เวลาอันควรแล้ว3ทุ่มกว่านะครับเกือบน่าจะ3ทุ่มครึ่งแล้วนะครับอ่ะยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับในครั้งหน้านะครับพี่น้องครับอาจจะสัปดาห์หน้าไม่ใช่นะครับสัปดาห์หน้าเขาจะจัดสงกรานต์นะครับสัปดาห์หน้าก็เจอกันในคลิปต้อนรับพระป่านะครับของหมู่บ้านนะครับเพราะว่าผมดูแล้วน่าจะเป็นคลิปนั้นนะครับเนื่องจากว่าจะร่วมรับพระป่าครับหมู่บ้านนะครับก็คงได้อยู่ที่บ้านถ้าไม่มีภารกิจอื่นนะครับเอาโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ